สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นของน้องข้าวเจ้านะคะเจ้าหมาน้อยสเกาน้องชอบมากเลยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยที่จะช่วยให้ลูกน้อยของเรานะคะรักการอ่านอีกทั้งยังช่วยสอนภาษาอังกฤษให้น้องด้วยค่ะในเซตนะคะก็จะมีหนังสือการ์ตูนมาให้5เล่มเป็นปกแข็งนะคะมีสีสันสดใสค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็ใช้ได้ไม่ยากเลยค่ะจะมีที่ตรงปลอกคอนะคะจะมีสวิตช์เปิดแล้วมีอยู่2ฟังก์ชันให้เลือกนะคะก็คือจะเป็นโหมดให้อ่านนะคะอ่านให้ฟังโดยที่ที่ปลอกคอก็จะมีเดี๋ยวเพิ่งค่ะจะมีให้กดอยู่5เรื่องนะคะตามสีของหนังสือประมาณนี้เลยน้องอย่าเพิ่งกดหลังจากที่เราเลือกเรื่องแล้วนะคะก็จะอ่านให้ฟังเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันอื่นๆก่อนละกันนะคะคือจะมีปุ่มกดนะคะก็คือที่ตรงศีรษะของน้องนะคะที่ขาทั้งสองข้างคือถ้าเลือกโหมดให้อ่านเนี่ยมันจะอ่านไปเรื่อยๆเลยนะคะตามเล่มแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเป็นฟังก์ชันที่หนังสือนะคะเป็น story time นะคะเวลาที่เราเลือกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่1ถ้าเรากดช่วยกดหน่อยลูกสมมติว่าเรากดเรื่องแรกบุ๊ก number 1ไหนขอดู number 1หน่อยยกตัวอย่างนะคะถ้าเรากดเลือกเรื่องที่5 You chose book number 5 The Red Story ไม่ต้องกลัวหนังสือก็จะเป็นเล่มนี้น้องหมาเนี่ยจะมีการสื่อสารกับน้องด้วยนะคะอย่างอันนี้ก็คือให้กดที่ศีรษะของน้องหมาเพื่อว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก่อนที่จะอ่านนะคะก็จะให้หยิบหนังสือขึ้นมานะคะเปิดมาแรกที่ขาทั้งสองข้างจะเป็นปุ่มให้น้องกดได้ด้วยทางขาขวานะคะถ้ากดเนี่ยจะเป็นเพลงถ้ากดที่หลังก็จะบอกกลับมาที่หนังสือถ้ากดที่เท้าซ้ายเนี่ยจะมีการสื่อสารโต้ตอบออกมาด้วยกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้มาอ่านต่อพอจบหนึ่งหน้าเนี่ยจะมีน้องสเกลเนี่ยจะมีการถามคำถามน้องด้วยนะคะก่อนที่จะไปหน้าถัดไปซึ่งถ้าพร้อมสำหรับหน้าถัดไปแล้วเนี่ยก็คือจะให้กดที่ตรงหัวของน้องหมาค่ะ When it rains outside, ถัดไปจะเป็นหน้า2นะคะอย่าเพิ่งลูกเนี่ย
ปล่อยก่อนค่ะปล่อยก่อนค่ะรับรองว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่าโจ๊กสเกลเนี่ยจะมีการโต้ตอบกับน้องๆ นะคะโดยที่ไม่ว่าจะเป็นตรงหัวขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็หลังแล้วก็จะมีแก้มนะคะนอกจากนี้นอกจากน้องสเกลเนี่ยจะอ่านหนังสือให้น้องฟังแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการถามคำถามง่ายๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะการใช้งานก็คือจะมีอยู่สองหมวด Sleepy time นะคะหนังสือ5เล่มเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลขและสีเนี่ยตรงกับตรงที่หัวคอของเจ้าสเกลนะคะถ้าเป็นหมวด Sleepy time เนี่ยน้องหมาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังยาวเลยนะคะแล้วก็ที่ขาซ้ายนะคะก็จะเป็นเพลงสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงเพิ่มได้จากเว็บไซต์นะคะทางขาขวานี่ก็จะเป็นนี่เขาก็จะมีโต้ตอบกับน้องนี่ค่ะนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ากดเล่มที่5ก็จะเป็น Learn about the weather ค่ะอันนี้ตัวอย่างของเล่มที่5นะคะสำหรับโหมด Story Time นะคะก็คือจะให้เราเลือกให้น้องๆเนี่ยเลือกว่าจะอ่านเล่มไหนนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะอ่านเล่มที่1ก็กดที่เลข1นะคะ Let's cheer up Eli You chose book number 1 Let's go camping ก็เล่มสีเขียวนะคะเรื่อง Let's go to campingค่ะ Find the green book เขาก็จะบอกให้เด็กๆไปหยิบสีเขียวขึ้นมาให้แพทที่หัวของน้องหมาถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ Good job Let's go campingLet's go camping. เริ่มเลยนะคะ We went camping in the jungle. We wondered what we'd see. When we woke up in the morning, we had some company. One big elephant. Look, Teddy's on top of the elephant. Squeeze my blue paw and I'll wave to her.Pat my head when you're ready for the next page. Ka. We went camping near the stables. We wondered what we'd see. When we woke up in the morning, we had some company. Two hungry horses. How many horses do you see?ก็จะมีคำถามด้วยนะคะในแต่ละหน้าWe went camping in the field. We wondered
what we see. When we woke up in the morning, we had some company. อันนี้ก็จะช่วยสอนน้องๆเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะกับคุณแม่ที่อาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง hey, You're my friend. แพทที่หลังของสเกาต์นะคะ Now let's get back to the story. I love reading. Don't you? Now let's get back to reading. Pat my head when you're ready for the next page. แล้วก็มีเปิดเพลงให้น้องฟังได้นะคะเล่นดีๆแล้วเล่นดีไปนั่งข้างๆ How do you feel right now? I'm feeling silly. Pat my head when you're ready for the next page. Wow, you're so nice. Now let's get back to the store. The green book has a picture of Eli, Penny, and its cat. เขียนหนอดไงเห็นเขียนหนอดPat my head if you have the green book in front of you. Good job. Let's go camping. We went camping in the jungle. We wondered what we'd see. When we woke up in the morning, we had some company. One big elephant.Can you point to the elephant? Great! Pat my head when you're ready for the next page. Ready ไหมเนี่ย We went camping near the stables. เด็กเรียนแบบไหนเนี่ย When we woke up in the morning, we had some company. Two hungry horses.How many animals do you think Eli and Penny will find on the next page? Why? Way to go! Pat my head when you're ready for the next page. Gink, but Daniel. We went camping in the field.We wondered what we'd see. When we woke up in the morning, we had some company. Three happy sheep.